นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องตัวนี้เป็นตัวคนเองที่เริ่มเริ่มก่อนก็น้าผมที่บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นวันที่ป้องมาถึงข่าวครับโอเคนะนี่ป้องนะดูซิมันจะไปไหมสามสองเจ็บไหมครับเจ็บครับแค่นี้พอนะครับพอไปแล้วครับหายปวดหรือยังครับนิ้วโป้งหายปวดครับจบไหมฟังจบแล้วนะฟังนะทีนี้พอจบแล้วฟังจงเอาความรู้สึกตรงนี้ไว้อยู่ในตัวแล้วมันก็จะตลอดอยู่กับเราตลอดไปความไม่เจ็บไม่ปวดนี่อยู่กับเราตลอดไปเก็บความสุขไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปนึกถึงยาโอเคไหมเมียต้องทำให้ได้นะเดี๋ยวไปนึกถึงยาก็มันหายปวดยังไงก็ช่างมันถ้ามันเป็นอีกค่อยว่ากันก็ตัวมาใหม่ดีเลยครับตัวตามที่มันความคิดว่าเอาว่าตามที่หมอพูดว่ามันปวดต้องมันแต่มันเจ็บจริงดีกว่าก็ถ้ามันปวดมาที่นี่ใหม่โอเคไหมครับจำพอมาปุ๊บก็หายทันทีเนี่ยใช่ไหมครับไม่ต้องกินยาครับมันข้ารอบมันกระเพาะสะร้อนนะครับครับเขาก็ท้องสูงมันก็คือเขาพวกผมมันอย่างพอเดี๋ยวไปกินสิจ๊ะเนี่ยเราเลิกเดี๋ยวไปกินสิครับใช่ไหมเราต้องรักตัวเองโอเคนะมาที่นี่มันไม่ปวดมันก็มาบ่อยๆนั่นนะครับครับพอผมไม่ดีนะครับเขาก็อาจารย์ที่บอกว่าพอมันอักเสบเพราะว่าเลือดสิบคนข้างในผมไม่รู้ว่าแบบเหมือนอุปกรณ์นี่ครับแล้วก็ถ่ายเจอครับไม่ได้หาอาจารย์รักษาลุงหมอกไม่ได้เกิดมารักษาสิ่งไม่ดีเอาไว้ในตัวต้องเปลี่ยนคำคำรักษากับกำจัดให้ได้ครับถ้าไม่ได้แล้วมันต่อไม่ได้ผมยังระบบทุกฝืนต้องฝืนให้ได้ฮะฝืนให้ได้กำจัดโอเคนะถ้าฝืนแค่ประโยชน์เดียวไม่ได้โอ้โหจบเลยมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะโอเคกำจัดไม่ดีออกไปเนี่ยแค่นี้เห็นไหมใช่ไหมคนไม่ใช่หมอต้องกำจัดอย่างเดียวเท่านั้นความปวดเนาะก็ความปวดปวดเมื่อไหร่ก็มาสิก็จบแล้วนี้มันมีที่ทำให้หายปวดได้โอ้โหจริงๆนะมันมีที่ทำให้หายปวดได้อะโดยไม่ต้องกินยาเนี่ยทำไมคิดไม่ได้หรือไงกันหรือจะให้เครื่องบินไปรับเกินไปแล้วใช่ไหมเกินไปแล้วใช่ไหมฮะอะไรแค่นี้คิดไม่ได้เฉลียวถ้าคิดไม่ได้ก็ยอมนะใช่ไหมครับแค่นี้สรุปไม่ได้เหรอไม่ได้หมอก็ยอมนะโยมเห็นไหมเป็นโยมเป็นผ้าครับเกินเบอร์ชิวานี่ไม่อยู่ไม่ได้ผมเจ้าว่าล่ะครับเกินเบอร์ชิวานี่เกินที่คนพูดถึงเบอร์ชิวานี่ผมเป็นบวชก่อนนะครับบวชชั่วเบียดไม่ได้หรอกใช่ไหมบวชชั่วเบียดไม่ได้หรอกที่รู้ไว้เบียดแน่กว่าแน่นอนเขาบอกอ่า